เฮ้ยกูบอกแล้วใช่ไหมไม่ต้องซักให้กูกูซักเองได้กูก็บอกแล้วใช่ปะว่าแฟนกูกูเลี้ยงเองได้กูซีเรียสมึงไม่ต้องทำเพื่อกูขนาดนี้ก็ได้เป็นไรเนี่ยซีเรียสจังอะเรื่องงานเหรอก็ไอ้บริษัทที่ติดต่อมาเป็นบริษัทขายตรงไอ้พินเพิ่งไปมาเองไม่เป็นไรนะยังไงอ่ะกูจะอยู่ตรงนี้เสมอแหละส่วนเรื่องงานก็รอแป๊บนึงไม่ต้องรีบหรอกมันก็ต้องช่วยกันมากว่ามึงเราต่างคนก็เรียนจบกันแล้วอ่ะดูกูดิรอกูหน่อยนะกูก็แค่ไม่อยากให้มึงต้องมาลำบากเพราะกูอะแค่กูกลับมาแล้วได้เจอมึงแบบเนี้ยก็เหมือนกูชาร์จแบตแล้วขอบคุณนะวันนี้ว่างอะอยากไปไหนปะบ้านเราโคตรรกเลยอ่ะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์มั้ยเดี๋ยวคุยลูกมือมึงเวทโอ้ยมีแล้วยอดต่อยกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้วอล์กพี่ไม่สนุกเลยไร้สาระเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะพี่ช่องอื่นไปไกลกว่านี้แล้วอ่ะด้วยความรักเนี่ยห้องสะอาดสักทีเว้ยห้องสะอาดแล้วแล้วมึงสะอาดยังวะมึงอะไปอาบน้ำได้แล้วเหงื่อเลอะเตียงหมดรอด้วยดิมาวะโอ้ยขัดเวลาขัดจังหวะอารมณ์เสียแปลกๆทำอะไรอยู่วะเพื่อนทำอะไรกำลังจะอาบน้ำไงกำลังจะอาบน้ำเออชุดอาบน้ำมึงงี้เหรอเออแล้วอะไรของมึงวะชุดอาบน้ำมีอะไร
คืองี้เว้ยน้องเอ๋ยแม่งตีงานคืนกลับมาหมดเลยโคตรพังยับเยินแล้วมึงรู้ไหมกูโดนบอสเล่นหาว่ากูฟังบีบลูกค้าไม่รู้เรื่องพอกูจะโทรรายงานมึงก็ไม่รับสายอีกกูไม่รับสายเหรอกูจะทำอะไรก็ไม่โอ้ยน้องเอ๋ยมันแย่น้องเอ๋ยมันนิสัยไม่ดีมันทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องบอสมันด่ามึงบอสผิดมากมึงสุดยอดที่สุดจริงเฉยฉายเก่งจริงด้วยนั่นแล้วเอาไงต่อวะพรุ่งนี้บีบงาน10โมงฮะพรุ่งนี้มันหยุดนะเว้ยก็ลูกค้าเขาจะเอามึงจะทำยังไงวะมันหยุดกูไปครับพี่อาร์ตสวัสดีครับผมเฮ้ยมองอะไรขนาดนั้นน่ะของกูอ้าวก็น่ารักดีมองไม่ได้หรออันนี้คุยงานกันอยู่ปะอันนั้นคือไม่รอข้างบนแล้วกันเดี๋ยวรีบตามไปเดี๋ยวรีบตามไปด้วยรีบตามกันไปไหนมาเนี่ยมาเนี่ยมันมึงก็น่ารักดีนะเนี่ยก็น่ารักกันดิน่ารักจนอยากจะแต่งงานด้วยแล้วถ้ามึงมีงานอะไรบอกกูได้นะเว้ยช่วงเนี้ยอย่าหาตังค์จะเก็บตังค์แต่งเมียวันเถอะมึงอยากคิดคอนเทนต์บล็อกไหมหรอจริงดิเอาดิงั้นเดี๋ยวกูส่งคอนให้คอนอะไรวะคอนโดเฮ้ยคอนดอมเฮ้ยคอนแทคเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยอีกนะเฮ้ยมึงเล่นมุกอะไรเงี้ยมึงด้วยวะสวัสดีครับคุณเอ๋ยสวัสดีค่ะแล้วอีกคนน่ะเลดเหรออ๋อผมมาคนเดียวครับแต่ว่าบีฟมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปจัดการกันต่อเองทีมเดียวกันอยู่แล้วครับโอเคค่ะดีเลยค่ะวันนี้เอ๋ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะมายกเลิกงานอะอะไรนะฮะคุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะพอดีว่าเอ๋ยเนี่ยได้ทีมใหม่มาทำแทนทีมคุณอะพอดีว่าแบบที่เกียรติรอบว่าคุณอะเสียเวลาคุณเอ๋ยรู้ไหมครับว่ามันเสียเวลาเพราะอะไรเพราะบีฟคุณเอ๋ยมันฟังไม่รู้เรื่องไงครับโอ๊ยแล้วงานครีเอเตอร์คอนเทนต์เนี่ยคุณยังจะเสียเวลาทำอยู่ไหมคะคุณทูพอดีว่าเอ๋ยเนี่ยก็ยังชอบไอเดียเก่าคุณอยู่บ้างนะถ้าเกิดคุณจะทำเนี่ยเอ๋ยก็โอเคแล้วเรื่องค่าจ้างผมล่ะครับ
เรื่องนั้นน่ะเรียกมาได้เลยค่ะแต่ว่างานเอ๋ยอ่ะต้องเป็นเวลานะถ้าเกิดคุณมัวแต่ขี้เกียจติดแฟนก็คงทำไม่ได้จะทำครับเป็นปาบูโซ่คร่าวๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มยอดเอนเกจอะไรให้กับคุณเอ๋ยได้แน่นอนเลยครับแต่ว่าถ้าคุณเอ๋ยอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าลดอะไรแก้ไขตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อนได้เลยครับเหมือนอยากให้มันขายกลุ่มเด็กได้มากขึ้นหน่อยนะครับโอเคสวยจังเลยได้ครับแล้วก็ใช่เพราะว่าเหมือนเด็กมันพี่คะพี่อะไรคะโอ้ยหนูพี่ขอทำงานก่อนนะคะคุณเอ๋ยครับใจเย็นๆดีครับเด็กตัวนิดเดียวเองผมเคลียร์ให้น้องชายเดี๋ยวเพิ่งกวนคุณพี่เขาสิครับขอทำงานก่อนเนาะโอเคเขียนฮะเขียนต้องจับมืออ่ะมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนโอเคนะคะครับไหนก็อย่ามากวนโต๊ะคนอื่นบ๊ายบายจะตามไปคุณเอ๋ยครับเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับมึงไปไหนอะวันนี้ทำงานด้วยเหรอเราจะกลับมากินข้าวไหมหิวแล้วอ่ะสั่งอะไรกินเลยได้ปะอะดิกินอะไรอ่ะสปาเกตตี้ไหมได้เลยครับเต็มที่เลยเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะสลัดแซลมอนฟิชแอนด์ชิพนะคะแล้วก็ผักขมอบชีสอย่างละหนึ่งค่ะโอ้โหตัวแค่นี้กินเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวแค่นี้ต้องกินเยอะๆ มึงไปกินนั่นเลยได้ไก่นะเฮ้ยพี่เอ๋ยคะขอถ่ายรูปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนั่นแฟนพี่เอ๋ยปะคะเฮ้ยถ่ายรูปคู่ได้นะคะได้หรอคะได้ค่ะมาเร็วถ่ายรูปเซอร์วิสแฟนคลับคิดมากดิโอ้โหได้คิดมากเข็มเขียนเปิดก่อนเลยก่อนเลยไม่เอาเปิดก่อนเลยขอถ่ายรูปก่อนเชื่อจ้ะมาเยอะมากอย่าพึ่งวางขอถ่ายรูปก่อนจัดแซงเลยนี่เข้าไปครับเอาเอาเยี่ยงลงอีกนิดนึงพี่ก้องวันนี้ครับพี่ก้องอยู่ไหนครับทำงานอยู่ดีทำได้ดูดีลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยทะเลาะกับแฟนมาอีกแล้วละเซก็ไอ้ทูดิพี่อันนี้มันทำงานอะไรไม่รู้สนิทกับผู้หญิงคนนึงแปลกๆอ่ะแล้วเนี่ยผมไปเจอรูปคู่มันมาด้วยมันก็แค่ทำงานหรือเปล่าวะไอ้ทูมันบ้างานแบบไหนเข้าใจพี่ไอ้ทูอ่ะผมไว้ใจแต่ผู้หญิงเนี่ยผมไม่ไว้ใจอ่ะพี่จะบอกให้นะว่าเลิกคิดไปได้เลยนะเรื่องคนอื่นอ่ะแกสองคนนะผักอะไรกันมาตั้งเยอะขนาดนี้มั่นใจในตัวทูมันหน่อยสิวะ
นะแล้วก็เลิกน้อยได้แล้วได้ครับพี่ผมจะพยายามครับขอบคุณมากครับโอ้ยมึงจะอะไรขนาดนั้นก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอยู่วะทำงานเฉยเว้ยมีอะไรไม่เล่าให้เพื่อนฟังบ้างเลยนะเว้ยจำไว้นะมึงเรื่องมึงกันไปแล้วขี้ดีครับยังไม่นอนอีกเหรอก็มึงเสียงดังอ่ะกูเลยตื่นเนี่ยจะทำอะไรอยู่อ่ะก็นี่ไงจะชาร์จโทรศัพท์ให้มึงเชื่อใจกูนะไม่ต้องคิดมากหรอกไม่มีอะไรที่กูทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเรานะเว้ยกูรู้นะงานก็คืองานนอนแล้วกาแฟดำจากคนใจดำ แหมวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ทูเป็นอะไรเปล่าก็เฉยเฉยปกติไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยนะน้องเอ๋ยเลยนะเว้ยน้องเอ๋ยมึงไม่มีสิทธิ์จะพูดเลยไม่อะมึงเทกูกูจำกูจำกูขอโทษกูขอโทษกูไม่พูดแล้วก็ได้กูจำด้วยแหละกูจำช่วยกันจำมากูจำมึงเทกูเข้าใจปะเข้าใจมึงเทกาแฟกูเทจำก่อนมึงเทกูเทมึงเป็นเนียนจำมึงมันนี่มามึงไม่กินกูกินเองเฮ้ยเออกินเว้ยขนมเยอะขึ้นทุกวันนะมึงอ่ะแต่มีแต่อะไรไม่รู้หน้าตาแปลกๆแต่วันนี้กูยังไม่เห็นสองเจ๊สายเปเลยนะเว้ยหรือมึงมีสายเปเพิ่มวะเฮ้ยไม่ใช่มั้งไม่รู้อ่ะแต่อร่อยดีนะมึงไงเอ้าคุณไหนวันดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเย็นนี้ไปงานรับรางวัลเพื่อนหน่อยดิผมมันนะเลิกงานกี่โมงอ่ะ5โมงก็เลิกแล้วครับเจอกันห้ามเลทนะเอาหน้ามึงก็ไปเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยไหนๆเราก็เป็นทีมเดียวกันแล้วนิดๆหน่อยๆก็ช่วยน้องเขาเถอะนิดๆหน่อยๆไปเลยอะไรวะขนมกลัวยุ่งเกลือนิดน้ำตาลนิดพริกไทยหน่อยนี่น้ำตาลหรือเกลือใส่ไปด้านหมอพริกไทยทำงานจนดึกก็กินที่ออฟฟิศไปเลยแล้วกันเข้าเตาอบเสร็จเรียบร้อยโอ้แดดมึงไปไหนต่อวะเนี่ยทูเดี๋ยวไปธุระต่อกับคุณเดียธุระมากเจอกันเออเจอกันThank you.
ขอบคุณมากนะครับคุณเอ๋ยโอ้ยออกยากนายเดี๋ยวขอบคุณนะที่วันนี้อุตส่าห์ไปด้วยอ่ะก็คุณเอ๋ยเล่นลากผมไปสักขนาดนั้นนี่ครับเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ไม่เป็นไรครับฮัลโหลว่าไงพินมึงทำอะไรวินทำอะไรวะมึงไม่เครียดเองเหรอตอนนี้วินไม่มีอยู่บ้านด้วยกันรีบไปนะมึงอาการแม่งไม่โอเคเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกูรีบไป thank you มากมึงเดี๋ยวอะไรครับคุณเอ๋ยจะรีบไปหาแฟนคือเอ๋ยไม่น่าจะบอกอะคือเอ๋ยชอบนายนะนายก็น่าจะรู้แต่ผมมีแฟนแล้วนะครับแล้วก็รักแฟนมากด้วยอืมรู้แฟนนายเป็นผู้ชายใช่ไหมล่ะคือเอ๋ยก็มีคู่มั่นแล้วเหมือนกันแล้วคือผู้ชายกับผู้ชายอ่ะมันจะคบกันไปได้สักกี่ปีหรอคือเอ๋ยอ่ะไม่ได้รักแฟนเอ๋ยแล้วยิ่งเจอนายอ่ะยิ่งทำให้รู้ความรักของคนอื่นดีกว่านะครับไม่ว่าผมจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเอ๋ยจะรู้สึกยังไงกับผมสำหรับผมคุณเอ๋ยแค่ลูกค้านะครับนี่นายคิดว่านายพิเศษมาจากไหนหรอไม่ได้พิเศษนะครับคุณเอ๋ยก็คนธรรมดาผมก็คนธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเอ๋ยครับขอตัวนะครับมึงใจเย็นๆกูว่ารอฟังมันพูดดีกว่านะทำไมวะพี่คนที่แม่งเราคิดว่ารู้จักดีอะแต่กลับไม่รู้จักกันสักนิดมึงอะคบกันมาตั้งหลายปีแค่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวอะมึงจะมองไอ้ทูเป็นอีกด้านนึงเลยหรอผมไม่รู้วะพี่มึงลองทบทวนดีๆนะเว้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาไอ้ทูมันก็ใส่ใจมึงมันก็เทคแคร์มึงมาตลอดนะไอ้ทูอ่ะมันยังเคยมาคุยกับพี่เรื่องแต่งงานกับมึงอยู่เลยนะแต่งงานเดี๋ยวกูมานะไม่วะมาอธิบายเรื่องที่มึงเข้าใจผิดอยู่มันถูกเรื่องเข้าใจผิดเหรอกูเข้าใจผิดเหรอทั้งรูปทั้งแชททั้งที่มึงไปเดินด้วยกันคือกูเข้าใจผิดฟังกูดีๆนะเว้ยเอ๋ยเขาจ้างกูคิดคอนเทนต์ให้คลิปเขาเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นและที่กูไม่ได้บอกมึงเนี่ยเพราะกูกลัวมึงจะคิดมากกลัวมึงจะรู้สึกไม่ดี
ลัวมึงจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมาเป็นภาระของกูอีกกูไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นไงแล้วกูก็อยากให้มึงเชื่อกูอีกอย่างด้วยนะที่กูทำทั้งหมดเนี่ยเพื่องานแต่งของเรานะเว้ยเคยเชื่อมึงนะเว้ยแต่มึงทำลายมันทิ้งเองขอโทษกูขอโทษจริงๆกูน่าจะบอกมึงตั้งแต่แรกกูขอโทษนะเว้ยกูว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าวะกูอยากอยู่คนเดียววะมึงจะได้ไม่ต้องมันเหนื่อยไม่ต้องมาทำงานหนักเพื่อกูอีกแล้วไม่ต้องมาคอยลบหน้าลบตาโกหกกูด้วยมากมากมากด้วยกลับไปเนี่ยแล้วมึงอะข้าก็ยังไม่ได้กินเดี๋ยวก็ตายคาออฟฟิศหรอกเดี๋ยวขอเคลียร์งานนิดนึงเดี๋ยวกลับแล้วมึงกลับก่อนเลยแน่ใจนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวกูกลับก่อนละรีบกลับนะมึงอ่ะเจอกันเออเจอกันเออกลับทำอะไรกะลืมของเหรออืมหิวไม่ใช่เหรอพอดีทำมาเหลือถึงมึงจังท่านหายไปไหนนะเว้ยกูก็อยู่ตรงนี้แล้วไงแล้วมึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันปล่อยได้แล้วกูขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนะก่อนแล้วกันนะนะครับก็เดี๋ยวกูให้คำตอบไงถ้าไม่ตอบโดนจุบนะเป็นก็เป็นเย่เป็นแฟนแล้วจุบได้เฮ้ยThank you.
เมื่อป่านเนี้ยมันสองคนเป็นไงกันบ้างวะสงสัยไอ้ทูอ่ะจะติดใจสเต็กปลาไม่ไหม้ของไอ้วิศละว่าแต่เพื่อนเราอ่ะมาไปกันได้แล้วตู้ประกอบเหมือนพวกเราเนี่ยไปลองที่งานแต่งเลยไหมกูก็ว่านั่นแหละไปพี่หาชุดกัน